เวลาเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับหลายๆคนเนี่ยจะเห็นภาพของการพูดของการส่งออกไปแต่จริงๆแล้วเรื่องการฟังก็เป็นพาร์ทหนึ่งของการสื่อสารหรือว่า communication เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางที silence หรือว่าความเงียบหรือว่าการที่เราไม่พูดก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็จำเป็นด้วยลองคิดดูว่าถ้าสมมติเกิดทั้งสองฝ่ายพูดใส่กันโดยไม่หยุดไม่มีใครพอสไม่มีใครสต็อปไม่มีใครเงียบให้อีกคนนึงเลยแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยก็น่าจะมีหลายคนเคยประสบกับตัวเองนะครับว่าบางทีการไม่พูดจะดีกว่า so when you say nothing at all that's what counts วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อไหร่บ้างที่คุณควรจะเงียบเอาไว้แล้วถ้าสมมติเกิดคุณหัดหุบปากให้ถูกจังหวะครับเราจะสามารถชนะได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดวันนี้มีเจอบทความที่น่าสนใจจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับมันคือบทความที่มีชื่อว่า when you're better offsaying nothing at all better off ก็แปลว่า to be in a more satisfactory situation ก็คือเป็นอะไรที่มันดีกว่านะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าที่น่าพึงพอใจกว่านั่นเองเมื่อไหร่ที่เราควรจะเงียบเอาไว้แล้วมันจะดีกว่าการที่เราพยายามจะพูดนะครับแต่ก่อนจะไปที่คอนเทนต์ในวันนี้นะครับฝากไว้สำหรับคนที่เข้ามาติดตามคอนเทนต์ของเราบน YouTube ช่องเคนดี้สตูดิโอถ้าสมมติเกิดอยากได้สเปเชียลคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่เห็นนะครับอยากจะมีการมีตอัพแบบสดๆทุกเดือนอยากจะมีทอล์ก1 on 1 session กับผมบิ๊กบุญในภาษาอะไรก็ได้เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะครับอยากแนะนำให้ไปสมัคร KND member แค่เข้ามากด join แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Bilingual Community นะครับอย่าลืมเลือก Tier The Clan ด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับ So when would be a good time to just shut up and say nothing 1When you are clearly boring people เมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนกำลังเบื่อนะครับนั่นคือเวลาที่เหมาะที่สุดที่คุณจะต้องหยุดพูดหลายๆคนมีความรู้สึกว่าพอมองไปเฮ้ยออเดียนซ์เรารู้สึกว่าไม่ค่อยตอบสนองแล้วรู้สึกเบื่อแล้วนะครับหลายๆคนจะยิ่งใส่พลังเข้าไปจะยิ่งใส่มุกเข้าไปซึ่งหลายๆครั้งอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับสิ่งที่คุณควรทำคือ just wrap things up and call things offStop talking ครับ Most of us can tell when we're talking to an audience that simply couldn't care less หลายๆครั้งเนี่ยเราเชื่อนะครับว่าคนที่กำลังพูดอยู่บนเวทีหรือว่าอยู่ที่ไมค์มองลงไปจะเห็นและจะรู้ว่าตอนนี้คนเริ่มไม่แคร์แล้วขึ้น careless ก็หมายถึงว่าไม่สามารถจะแคร์น้อยไปกว่านี้ได้แล้วก็แปลว่าไม่แคร์ที่สุดแล้วนะครับเมื่อเห็นดังนั้นขอให้รีบสรุปนะครับ wrap things up ก็คือรีบสรุปแล้วก็ stop talking คนจะรู้สึกขอบคุณเรานะครับถามว่าเราจะชนะได้ยังไงในกรณีนี้ในการไม่พูดเพราะคนจะรู้สึกขอบคุณเราที่เรารีบขมวดทุกอย่างให้จบเร็วที่สุดเพราะว่าคนไม่พร้อมจะฟังหรือว่าไม่มีพลังงานพอที่จะฟังแล้วเราจะชนะใจเขาได้เพราะเขารู้สึกขอบคุณเราครับที่เราไม่พูดแล้วสถานการณ์ที่2ครับ when you don't have any idea what you're talking aboutอันนี้ก็สำคัญหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพูดจำเป็นต้องพูดหรือรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองต้องพูดอะไรสักหน่อยนะครับทั้งๆที่เราอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องที่เราอยากจะพูดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่รู้จริงในเรื่องที่คุณต้องพูด the best way for you to do is to stop talking or choose not to talk silence is awkward and as a result people almost always try to fill itเรื่องนี้เคยพูดบ่อยเลยว่าหลายๆคนกลัวเดทแอร์จริงๆผมก็กลัวเหมือนกันนะครับมันน่ากลัวนะครับลองดูสิครับมันน่ากลัวเนาะความเงียบเนี่ยบางทีมันทำให้เรา nervous มันทำให้เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะพยายามถมที่ว่างหรือว่าถมความเงียบด้วยคำพูดอะไรก็ได้ออกไปก่อนซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้คุณอาจจะถูกคำพูดของคุณกลับมาเล่นงานทีหลังได้อย่างที่เขาบอกว่า everything you say may be used against you นั่นเองสถานการณ์ที่3ที่คุณควรจะเลือกไม่พูดดีกว่าก็คือ when you've asked questionsเมื่อคุณถามคำถามออกไปแล้วหลายๆคนเป็นนะครับพอถามคำถามออกไปแล้วก็พยายามพูดอยู่นั่นแหละพยายามจะพูดเพื่อขยายความคำถามของเราแล้วก็พยายามทำให้คนที่เขากำลังตอบเนี่ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราช่วยเขาอยู่เราให้ตัวเลือกหรือมันเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือเปล่าหรืออย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆเราหมายความว่าอย่างนี้นะครับซึ่งในขณะที่เราถามคำถามออกไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือหยุด
แล้วก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาค่อยๆใช้ความคิดแล้วก็ตอบเราสิ่งที่เราควรทำก็คือหยุดแล้วก็ well you have to waitexpectantly and you have to pay your full attention to the other person so they can take the time and think about your questions and just answer นั่นคือสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือให้โอกาสเขาได้ค่อยๆใคร่ครวญคำถามของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปรบกวนระบบความคิดของเขามีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกว่า you can observe a lot by watching and you can also learn a lotby listening การที่เราไม่พูดเราจะเป็นฝ่ายชนะได้ยังไงเพราะว่าในขณะที่เราไม่พูดและปล่อยให้คนอื่นพูดเราจะได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการชนะของเราจะเกิดจากการที่เราได้รู้อะไรใหม่ๆจากคนที่อยู่ตรงหน้าเราครับและความเงียบจะยิ่งเป็นประโยชน์มากๆเวลาที่เรากำลัง perform an interrogation interrogation หรือว่า interrogate ก็แปลว่าการไต่สวนการถามการซักเพื่อหาความจริงนะครับลองนึกภาพคุณตำรวจกำลังซักผู้ต้องสงสัยถ้าสมมติเกิดเราใช้ความเงียบเป็นปัจจัยหนึ่งในการเล่นงานเขาคนที่มันมีความผิดอยู่คนที่กำลังคิดจะโกหกเมื่อเราใช้ความเงียบเป็นอาวุธนะครับเขาจะยิ่งหล่นนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะไม่พูดและปล่อยให้ความเงียบทำงานกับอีกฝ่ายหนึ่งครับSo what you should do is try asking an open-ended question, then wait expectantly and watch the other side keep going and dig themselves into a hole. Open-ended question คือคำถามปลายเปิดแปลว่าคำถามที่ไม่ได้ตอบแค่ yes no แล้วจบนะครับแต่เป็นคำถามที่ไหนลองอธิบายมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันเกิดสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นคือคำถามปลายปิดแต่ว่า when you askopen-ended question and you wait let the other person talk you can observe and learn a lot และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคนมันมีความผิดอยู่นะครับ they will dig themselves into a hole การขุดหลุมแล้วก็เอาตัวเองโยนลงไปในหลุมนั้นก็คือการ get themselves into a difficult situation แปลว่าการขุดหลุมพรางแล้วก็เดินตกลงไปเองนะครับก็คือติดกับตัวเองนั่นเองในกรณีนี้เราจะชนะได้ยังไงเราจะชนะเพราะว่าเราไม่ขัดขวางการทำพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งครับสถานการณ์ที่4คล้ายๆกับสถานการณ์ที่3นะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจรจาต่อรอง So you should keep quiet when the other side in a negotiation starts debating against itself เรื่องนี้ถ้าสมมติเกิดใครเคยผ่านการเจรจาต่อรองนะครับอาจจะเคยเจอว่าทั้งที่เรายังไม่ทันพูดอะไรเลยอีกฝ่ายที่กำลังต่อรองกับเราเนี่ยจะเริ่มหล่นเองแล้วก็เริ่ม they're trying to outsmart themselves because they're not sure whether or not their offer is good enough or whether or not we would take their offerSo what's going to happen is that they're making an offer and then rejecting their own offer because they think we won't take it. นั่นก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณยังไม่รีบพูดยังไม่รีบต่อรองแต่ปล่อยให้ความเงียบทำงานก่อนอีกฝ่ายหนึ่งจะเริ่มแบบเอางี้เราเสนอแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาแบบนี้แล้วกันเนี่ยเวลาที่เขาไม่แน่ใจในข้อเสนอของตัวเองแล้วเริ่มดีเบตกับข้อเสนอของตัวเองคือเวลาที่คุณควรจะเงียบเอาไว้ครับแล้วดูสิว่าผลประโยชน์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เขาเองไม่แน่ใจแล้วก็พยายามจะวินเนโกเชชันนี้อย่างไรและชัยชนะจะเกิดขึ้นในจังหวะนี้แหละครับตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะเอาชนะเรามากเกินไปจนเขาพลาดเองและสุดท้ายอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆผมเองไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้หรือว่ากรณีนี้มาก่อนเลยนะครับด้วยความที่คุณบิลเมอร์ฟี่จูเนียร์คนที่เขียนบทความเนี้ยเขาเป็นทนายความคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยแชร์ประสบการณ์ในการทำงานในโรงในศาลของเขานะครับเขาบอกว่า I love this example and it's something I first put into practice when arguing appeals in court whenever I give a speech I try to start out with a long uncomfortable pauseDoing so puts the audience ill at ease for a moment and gets them rooting for you. เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องลุกขึ้นกล่าวอะไรสักอย่างเขาจะเริ่มต้นสปีชของเขาด้วยความเงียบที่มันอาจจะดูไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างที่เราแสดงความawkward ตอนที่เกิดเดดแอร์ไปเมื่อตอนต้นนะครับคือพอเราเงียบพอทั้งห้องเงียบคนจะเริ่มไม่สบายเนื้อสบายตัวแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็น strategy นะมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาตั้งใจใช้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คนรู้สึก ill at ease
ill at ease มันแปลว่าการรู้สึกกระอักกระอ่วนความรู้สึก awkward ขั้นสุดนะครับเมื่อนั้นคนจะเริ่มเอาใจช่วยคุณเพราะว่าอะไรเขาอาจจะคิดเอาเองว่าเอ๊ะมันลืมสคริปต์หรือเปล่าเอ๊ะมันประมาทเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะมันไม่แน่ใจว่ามันต้องพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสดงความเหมือนกับจะเสียเปรียบต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่ได้เสียเปรียบจริงๆแต่ว่าแสดงท่าทีเหมือนกับเราเสียเปรียบจะมีคนบางส่วนเอาใจช่วยเราโดยอัตโนมัติครับ root for someone ก็แปลว่าเอาใจช่วยหรือแปลว่าเชียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นความเงียบเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้คนบางส่วนเอาใจช่วยเรา so they worry that you've lost your notes or that you're about to keel over from a panic attack keel over สำนวนนี้ก็แปลว่าล้มลงแปลว่า collapse นั่นเองนะครับก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกำลังแพนิคจนกำลังจะสุดลงไปแล้วหรือเปล่า so that way when you start talking you'll have at least a few of them on your sideHappy that at least you haven't made them witness an embarrassing meltdown. นั่นคือหลังจากที่คุณใช้ความเงียบทำงานแล้วและคุณเริ่มพูดจะมีคนจำนวนหนึ่งรู้สึกโล่งอกแทนคุณเพราะว่าเขาแอบเอาใจช่วยอยู่ว่าพูดสิพูดสิเป็นไรหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าแล้วเมื่อคุณเริ่มพูดเขาจะรู้สึกโล่งใจและคนที่เริ่มโล่งใจนั้นก็จะกลายเป็นพวกของคุณโดยอัตโนมัติอันนี้คือเป็นกลยุทธ์นิดหนึ่งทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับและทั้งหมดนั้นก็คือช่วงจังหวะเวลาที่คุณควรจะใช้ความเงียบทำงานโดยไม่ต้องรู้สึกร้อนใจว่าเราไม่ต้องพูดอะไรจริงๆเหรอเพราะว่าบางครั้งการไม่พูดนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณเอาชนะได้ในการสนทนาหรือว่าในการเจรจาต่อรองนะครับครั้งแรกในรอบ9ปีที่เสียงของคนกรุงเทพจะมีความหมายอีกครั้ง The Standard BKK Election 2022พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ4แคมเปญพิเศษก่อนเลือกคนไปบริหารกทม.อีก4ปีพลิกคู่มือเลือกตั้งเปิดตัวตนแคนดิเดตเว็บไซต์พิเศษรวมข้อมูลและนโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครบทุกคนไว้ในที่เดียวรู้ตัวตนจุดยืนนโยบายและตอบคำถามคาใจเรื่องชักชาติก็เหมือนเรื่องพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ครับทางเท้าไม่ดีทำไมยังไม่สามารถแก้ไขได้ในสมัยของท่านครับผู้เป็นส.ส.สมัยแรกไม่มีประสบการณ์การทำงานเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ครับคุณคิดว่าคนกรุงเทพตอนนี้ยังชื่นชมม็อบกปปส.หรือไม่ครับนอกจากหวังผลในการชนะการเลือกตั้งมีการหวังผลอะไรอย่างอื่นในทางการเมืองหรือไม่อยากให้ชี้แจงข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทภรรยาของตนเองที่เดียวที่สามารถรู้จักผู้สมัครส.ก.ได้ทุกเขตบ้านอยู่เขตไหนในกรุงเทพรู้จักผู้สมัครส.ก.ได้ทันทีพร้อมรายงานผลเลือกตั้งสดแบบนาทีต่อนาทีจบครบที่เดียวพลิกโฉมดีเบตศึกดวลความคิดพิชิตโหวตพบ8แคนดิเดตตอบคำถามประชาชน24ตัวแทนเสียงและปัญหาของคนกทม.ครั้งแรกกับเวทีจำลองกรุงเทพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับพิธีกรระดับประเทศณเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาและออฟชัยนนท์หานคิริรัตน์15พฤษภาคมนี้ชมสดพร้อมกันบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปและเตรียมพบกับรายการสดวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมพลิกป้ายเกมเปิดเมือง I Love BKK Game Showเกมโชว์ที่ทำให้ข้อมูลกรุงเทพเป็นเรื่องสนุกของทุกคนคลิกคูหาอ่านเกมสดผลเลือกตั้ง Election Day Live เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตลอดวันอ่านเกมรายงานสดทุกสถานการณ์ The Standard BKK Election 2022พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ